ทีเกมนี้นี่จะหาเล่นได้เฉพาะในอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องสมัครอะไร Apple Arcade เท่านั้นถึงได้เล่นนะครับเราก็มาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าบรรยากาศตอนเริ่มที่ผ่านมานี่ให้อารมณ์เหมือนกับดูอะไรอะตัวเอกจากเนียออโตเมต้าแล้วก็มาโผล่ในโลกของไฟนอลเจ็ดเฮียอ่ะโอเคตอนนี้เริ่มจากตัวเอกเราชื่อลีโอนะก็บอกว่าอ๋อเหมือนมีการระเบิดอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็มีคนเรียกบอกให้ลีโอว่ารีบูทสังว่าลีโอนี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันก็เนียวโตเมต้าชัดๆอ่ะหน้าแต่เป็นตัวผู้ รีบูทเสร็จแล้วตามสเต็ปก็คงต้องเหมือนกับพระเอกไฟนอลใช่ไหมคือลืมหมดทุกอย่างแน่นอนเลยไปที่โอเคโผล่มาก็ได้สู้เลยโอ้ถัดสู้สวยดีตรงเอฟเฟกต์ที่ตัดเข้าสวยมากโอเคก็เป็น RPG ปกตินี่แหละอ๋อมีเพอร์เฟกต์การ์ดด้วยมากๆอันนี้เป็นตัวเซเรียลอยู่ไปอย่างนี้บาเรียอยู่ได้5ครั้งบาเรียแตกแล้วเขาบอกว่าแท็บสกิลแล้วก็อ๋อเหมือนแท็บสกิลตรงด้านล่างเพื่อเป็นช็อตคัทนี่แหละอ่ะเหมือนกับสกิลตำแหน่งที่ตั้งมีผลด้วยแล้วก็มุมซ้ายล่างเป็นยกเลิกโอเคเอาสตาชปุ๊บโอเคเรียบร้อยโดนยิงเอากดผิดอันนี้คือกดแล้วเข้าตัวโรบอทไม่เป็นไรไม่ตายยิงคนยนต์ยิงกันเองแหมจริงๆมันเป็นการวางแผน
อ๋อคอนโทรลง่ายดีแตะค้างแล้วก็เลือกสีได้เลยเลือกขยะธรรมดาเตือนเตือนเตือนทัดทัดเฉียดทำนองเพลงมีกลิ่นอายเล็กน้อยแบตเตอรี่แล้วมีตังค์โอเคภาพก็สวยดีนะโอเคเป็น point and click ดีเหมือนกันไม่ชอบไปที่มันเป็นจอยอันนี้คือเซฟเป็น point and click แล้วมีเปลี่ยนมุมมองด้วยตรงนี้คืออะไรอ๋อนี่แมปบอกตำแหน่งโอเคงั้นก็ลงไปข้างล่างโอ้มีอันนี้กล่องนี้เปิดได้แน่โพชั่นเอสไม่โพชั่นสปอร์ตฮะอะไรนะตอนไหนอ๋อพรุ่งนี้ยังไม่กินเดี๋ยวกินวันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเองก่อนแล้วเดี๋ยววันเสาร์ให้ว่ากันเกมแอคชั่นเป็นเกม RPG ธรรมดานะแต่ว่าเน้นภาพสวยก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ภาพสวยพอพวกคอนโซลหรือเนี่ยคือมันไม่ได้สวยแบบจากการใส่พาติเคิลเวอร์แต่เอฟเฟกต์ที่มันมีกับคุณภาพของเดฟมันก็ถึงนะจำอะไรไม่ได้จริงแคมเปญเลยเนี่ยเราลองส่องเราว่าตำแหน่งเราอยู่ตรงไหนโอเคอ๋อไอ้เหี้ยมีออโต้เนวิเกตด้วยก็ท่าดีฮะตอนนี้เหรอเมื่อกี้มาเริ่มต้นอย่างนี้เราไปตรงนี้ดูโอ้เอ้ยสะดวกดีฮะการคลิกกันนะข้อเสียของการบังคับคือถ้าใช้ถนัดมือขวาต้องลากไกลพอควรเลยเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้นี้น่าจะไปเรียกไอ้ตัวเมนูข้างล่างขึ้นมาซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกข้อหนึ่งคือพอมันติดแบทเทิลเสร็จออกมาปุ๊บไอ้ตัวออโต้เนวิเกตจะไม่ทำงานเ
Google Navigate อันนี้คือใช้ตัวออโต้นะเอ้าใส่ไม่ได้ไปทางอื่นจริงจะคลิกเอาก็ได้แต่ถ้าคลิกเอาจากอันนี้ก็น่าจะมูฟเร็วกว่านี่แต่พอคลิกไปแล้วก็เจอศัตรูเดี๋ยวก็มาคลิกใหม่รอบเหมือนเป็น RPG ที่เล่นง่ายพอควรเลยเนี่ยพอเข้าใจอยู่ว่าที่เขาทำลง Apple Arcade นี่ก็เพราะว่ามันค่อนข้างการันตีรายได้เลยมีภาพเป็นกล่องนั่นไรของแรกๆก็คงไม่มีอะไรพิเศษเชี่ยมีเยอะโอ้ก็คือไม่โดดลงก็ลงเข้ากองไฟไปเคียบมีแอคชั่นเล็กน้อยจะเรียกว่าแอคทีฟไทม์อะไรเล็กน้อยก็ดีนะออโต้มันก็ดีแต่ว่าเหมือนมันจะพลาดอะไรเยอะไปหน่อยมาขวางตามหลักคานหุ่นที่ตอนที่คราวไปเปิดเตาโบไปเตาปฏิกรใช่ไหมเจ็บว่ะที่มุกแม่งมุกเดียวกันเลยดีกว่าจะมุกไหนก็ได้ไม่เป็นไรมันก็มีไม่กี่มุกเนี่ยเนาะโอ้หุ่นยนต์ดูแข็งดีแฮะตัวนี้โหขนาดยังเวอร์ชันที่เราเจอนี่น่าจะเป็นเวอร์ชันเบต้าเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเชียร์เลยมีอะไรแฟชมาเรียคันกอล์ฟของแมนเชสเตอร์คันดาเรียยังไม่ดูแรงแรงไม่ได้ดูแรงเฮ้ยมัน
ิวอะไรบ้างทำอะไรดูแบบเฉียดเรือฝั่งละแท้สามารถถึงปกติเล็กน้อยโอเคมีไอเทมเทียร์ได้กดตรงนี้เพื่อดูโอเคบาเรียสิจ๊ะจะไปอยู่ที่นี่เพื่อเฮียทางไปที่ตัวนั้นโดนซัดตัดเต็มหัวเลยตายกับโรบินเฮียหุ่นยนต์แย่ละตัดกางโล่ให้ตัวเองก็ได้เลือกเป้าใหม่ได้ตีแทงโอเคเนี่ยระเบิดใช้ได้อยู่แล้วก็จะเติมแรงมาอีกอะไรเนี่ยตีแทงโดนคุณซ่อมมาไปละจริงๆมันก็ฝันในตัวคุณซ่อมไปก็สิ้นเรื่องตัวนิดเดียวอ๋อคงไม่อยากโดดไปตามไปแน่เลยโอเคจะตามมาก็ช่างแม่งละมีเซฟพอยต์ละไอ้ไหนฮิลสโตนฮิลสโตนลิโซอันทายโอเคใช้ได้เฉพาะเซฟพอยต์อ๋อนี่ใช้ฮิลสโตนเมื่อไหร่ตะกี้กินยาไปแล้วถ้าตะกี้ไม่กินยาใช้อยู่ได้มา 1,000 G ฮะล็อกแมชชีนแล้วมีแมชชีนขี่อะไรวะดูหน่อยสิขยายไม่ได้ด้วยเล็กนิดเดียวเนี่ยมีกล่องอ๋อแต่มันอย่างน้อยมันก็มากล่องที่เราเจอให้ก็ถือว่าโอเคดีนะคือถ้ามันไม่มากล่องที่เราเจอให้มันจะหายากมากเลยประมาณว่าอย่างกล่องเนี้ยเราเจอแล้วต้องอินเตอร์แอคกับกล่องก่อนหรือเปล่าไลทิ้งแฟลชเหมือนคราวเลยตอนที่ออกจากเรียกเตอร์หมายเลขอะไร13เลยหรือเลข7หรือเลขอะไรนะที่มันเป็นระเบิดตอนแรกคือนึกถึงร้านไอ้เหี้ยหิวข้าวนึกถึงร้านข้าวโอเคอะไรก็ไม่รู้ละบอดี้ทรานสเฟอร์อะไรวาร์ปโอเคแสดงว่าตัวเราเนี่ยสูญเสียความทรงจำโอเคิดอะไรไม่ออกคิดนานไปหน่อยจริงๆกลับไปคิดที่บ้านก็ได้รอให้มันซ่อมเสร็จก่อนคือมันก็ซ่อมได้เรื่อยๆแล้วจะสู้มันจะได้นะWe'll be right back.
คเหลือมือเดียวแล้วก็พอไหวอยู่นะ45ทีมันจะหมั่นไส้เทียบตีเราแทนจำใครก็ไม่เกี่ยวแล้วโว้ยเพราะอนาไลซ์ทีเดียวอยู่คาร์บอนแพ้ใส่ฟ้าเหรอใส่ลองดิโอ้แรงแรงแรงครับพี่จ๊ะรออะไรอืมเป็นมา50แน่สิ่งที่ทำให้อะไรโอเวอร์คล็อกเหี้ยมีอย่างนี้ด้วยตีแม่งก่อนเลยเป็นโอเวอร์คล็อกคุณผู้เล่นแม่ก็เลยจะบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือเรารู้จักใช้เครื่องมือเกี่ยวกับโอเวอร์คล็อกเออเขาท่าให้มีการเปลี่ยนสเตจในการเล่นเที่ยวซ่อมเร็วพยายามจำเหมือนจำหน้านางเอกหรือตัวอะไรสักอย่างแล้วก็โดนยิงด้านหลังเนี่ยนะมึงก็วิ่งให้พ้นก่อนแล้วมึงค่อยเล่นก็ได้อันนี้เขาถึงบอกว่าอย่าเล่นมือถือขณะขับรถหรืออะไรก็ตามวาร์ปเลยไอ้เหี้ยเราทิ้งเพื่อนสวยแล้วอย่างว่าเลยถ้าเอาไอ้สองตัวนี้ไปด้วยเนี่ยไอ้ตัวฮิวนี่ก็ไม่มันใส่กลางบาเรียได้เรื่อยๆนาสเตอรียเดี๋ยวก็กลับมาเป็นศัตรูได้ครอบงำนี้เหรอชิปผสมแมทริกซ์เข้าไปแหมไม่รู้จะพูดยังไงคือเท่าที่เล่นมาตั้งแต่ตะกี้ถึงเดี๋ยวนี้รู้สึกอย่างเดียวเลยว่าพล็อตมันจืดไปแต่ว่าด้วยความเป็นเกม RPG เนาะมันก็มีกลิ่นอายของหลายๆอย่างที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะสื่อให้เราเห็นโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าพอใจนะเท่าที่เล่นๆดูคุณภาพใช้ได้เลยแต่พอดมันแบบ what the fuck ไปนิดนึงเราวาร์ปทำไมยังไม่วาร์ปวาร์ปเสร็จเครื่องวาร์ปก็ระเบิดเดินต่อนี่คือการเริ่มเรื่องที่แท้จริงโอเคทำให้รู้อย่างหนึ่งว่า
เกมนี้กุญแจมีสิ่งที่เรียกว่ากุญแจอยู่และกุญแจแต่ละอันจะไขของไม่เหมือนกันล็อกเชี่ยเกมเฮียนี่มีแต่แมวเกมที่เป็นทาสแมวสินะมีเศษตังตกอยู่คือจริงๆอ่ะไปในตลาดเนาะเราเห็นเงินตกอยู่ตรงกล่องเนี้ยเราก็คงไม่เก็บหรอกคงคิดว่ามีเจ้าของอันนี้แบบอารมณ์ประมาณอาชีพแรกของผู้กล้าทุกคนก็คือเป็นโจรเขาขายของที่แผงลอยเงี้ยเอาตังวางไว้เราเจอเราก็หยิบเล่จริงแล้วพระเอกก็มาแบบเป็นโจรที่ไม่มีความทรงจำเลยเหลือเลยอะแล้วไปไหนต่อนี่ก่อนจะไปอื่นๆใดมีที่เซฟก่อนมา15นาทีก็ดำเนินเรื่องเร็วดีนะไม่ค่อยเวิ่นเท่าไหร่ตัวนี่ก็เลยจะบอกว่าคนเนี่ยโดนดูดถ้าไปแตะใส่ตัวนั้นก็จะโดนดูดโลกนี้มีแต่แมวไปเรื่อยๆ Big Sale Going Duck My Sale อะไรอ่ะ Merchandise Merchandise มีแต่แมวมีแต่แมวไก่ไม่มีหมาขึ้นไปสำรวจเมืองก่อนมีของวิงวับจับตาโอเค
ด้านล่างมันดูเหมือนเป็นหีบเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ประตูไม่น่าจะหลบไปได้ความแย่ของการเป็นพอยต์คลิกมีอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้จริงๆไงว่าจุดนี้มันกดได้แต่ผมเดินไม่ได้น่าจะหาข้อมูลพอแล้วตรงนี้ยังไม่น่าจะออกไปได้ตามสไตล์ของเกมพวกนี้ทุกเกมอุ้ยอุ้ยโอเคไม่เคยเห็นหน้าเราแซมเปิ้ลอันนี้เป็นไอเทมช็อปตัวละครไม่ใช่ว่าจะคุยกับทุกตัวได้ซื้อของลองไปหลังข้างเอ้ามีคนจำเราได้แย่ละจำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนทักเราก็จำเพื่อนไม่ได้อีกนี่เป็นพ่อครัวบอกว่าทำออมเล็ตให้เนี่ยแกน่าจะจำได้จำอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่พระเอกหุ่นยนต์เหรเป็นนักฆ่าในตำนานที่ดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นไซบอร์กแล้วไปก่อการร้ายอะไรสักอย่างแล้วก็ลืมหมดทุกอย่างแล้วกลับมาบ้านเกิดนี้เหรอช็อตไหมอะไรเธอเชื่อหันก็เหมือนกับเราเลเวลตันแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนแรกแล้วก็มานิวเกมพาร์ทนี้อ่ะเมาเออก็แสดงท่าทีเหมือนดีไหมก็อาจจะเป็นคนที่โดนหุ่นสูบร่างชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ร่างกายไม่รู้สิคือด้วยนิสัยเวลาเล่นเกมเนี่ยชอบเดาไปเรื่อยไงก็จะเดาแบบไร้สาระนิดนึงให้ทำอะไรอ่ะต่างนี้ไปหลังบ้านเนี่ยเชี่ยเป็นองค์กรลับจริงด้วยนี่คือองค์กรอเวอร์แลนซ์เอ้าไหนๆก็มาแล้วตามไปเชี่ยมันอเวอร์แลนซ์ชัดมินิทอยบ็อกซ์เคยเป็นห้องของเบอร์นาร์ดคือลืมชื่อพ่อ
ดี๋ยวเตรียมออมเล็ตให้เรากินประมาณเราลืมหมดทุกอย่างจริงกับเนี่ยสำรวจดูแตะตามากเลยเชื่อเป็นอะไรเออคิดเหมือนกันเลยเครื่องเคี่ยอะไรเครื่องที่อะไรก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนมีประโยชน์อันโนแมชชีนเชื่อเครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่หยิบไว้ก่อนเพราะของกูเองโอ้มีโรคอยู่2โรคฉันสร้างโรคมา2ใบนี่แหละเด็ดๆไม่เครื่องหมายตกใจด้วยเด็ดๆดาเตะดาเตะภาษาญี่ปุ่นนี่เหรอเฮ้ยคือส่วนตัวไม่ค่อยชอบพล็อตที่แบบพระเอกมันลืมไงไปเดทกับพรินเซสเอฟไลท์แคชัพอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อตอบผิดใครจะบอกเลยมันต้องเป็น10กับสิบปั๊บใช่แล้วไม่ได้เปลี่ยนประตูเลยหนีด้วยคนส้มตีงอ่ะในเมื่อที่เที่ยงก็จะบอกในเมื่อที่สู้ไม่ได้ก็ต้องรู้จักที่จะหนีเอาไงดีวะสีชาติมันก ็สี่จะเอากี่เรื่องผสมกันเนี่ยดีมันใส่แล้วก็จะกลายเป็นโทเคียวกรูเอาที่มึงสบายใจเลยทำอะไรที่นี่ถูกต้องนะครับDistrict. โอเคก็ต้องไปนะทุกคน go up the path near the public square โอเคตอนนี้ปลดล็อกขังขึ้นข้างบนได้ละก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งบ้านตัวเองก็คงจริงๆหายาหาอะไรก็น่าจะหาได้จากทางนี้แล้วมีกระทาบแมวชัดๆมีแต่แมวเซฟก่อนแล้วค่อยคิดอย่างอื่นโชคนี่คือโรงแรมเข้าไปดูนี่อ๋อ5
50โอเคมันมีอะไรให้หยิบได้ของใครก็ไม่รู้เพราะเราคือผู้กล้าเชี่ยเราคือผู้กล้าใช่เราคือผู้กล้ากล้าที่จะหยิบกล้าที่เข้าไปไทยๆล้วนหยิบได้เพราะเราคือผู้กล้านี่เขาลิเซอร์ทิ้งไว้หลังร้านของใครก็ไม่รู้เหมือนเห็นขวดน้ำปลาหลังร้านอาหารเนี่ยเราอยู่ก็เดินไปหลังร้านอาหารเขาเห็นขวดน้ำปลาเราก็เข้าไปหยิบแถมในเคาน์เตอร์เขาไม่ให้เข้าเราก็เข้ามาเสร็จขโมยของที่อยู่ในเคาน์เตอร์อีกอันนี้มาอาชีพโจรชัดๆจริงๆแล้วตัวเอกเราเป็นโจรทุเรศจริงเกมภาษาไม่ต้องไปหยิบทุกเกมเลยขอเกมที่จริงๆอ่ะอยากจะขอให้ทำเกมที่แบบให้เรารู้สึกถึงความเป็นผู้กล้าหรือว่าเป็นอะไรที่มันดูแบบดีกว่าโจรนิดนึงขึ้นได้ไหมโอ้ดีนะแต่ขึ้นได้นี่คงรู้นะว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นห้องใครเอาของมีค่าฝากไว้เดี๋ยวเราก็เข้าไปหยิบเพราะเราคือผู้กล้าเราคือผู้กล้าที่จะหยิบทุเรศจริงนี่ของที่อยู่ในร้านเขาจ่ายตังก็ไม่จ่ายหยิบแม่งหมดดิเซตเลนคืออย่างวะอันอะไรได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลความสำคัญของสกิลเกมนี้อ่ะก็เลยแบบซื้อก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะซื้อเท่าไหร่ข้อแย่ของเกมนี้มีข้อหนึ่งเจอละก็คือตอนที่จะคุยกับตัวละครอะไรอ่ะคลิกเข้าไปที่ตัวมันจะไม่เดินไปก็คือต้องคลิกเข้าไปใกล้ๆก่อนอะไรเงี้ยข้างๆก่อนซึ่งพูดตรงๆเลยว่าเป็นการบังคับที่ค่อนข้างยากแม่เห็นของแวววับนั่นไหมช่างแปะตาต้องใจเหลือเกินรูดแม่งให้หมดไหนเดี๋ยวคุยก่อนในพิวเฮาส์เข้าไปได้ไหมเรสซิเดนต์บ้านคนสินะเห็นกล่องนั้นไหมไอหุ่นนั้นไม่ไว้หน้าใครเลยขโมยของไอ้เหี้ยอาชีพเราคือผู้กล้าที่จะหยิบจริงๆรู้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมีหมาแล้วรู้อย่างหนึ่งว่าแถวนี้เนี่ยเคยมีแถวนี้มีมอนสเตอร์แน่ๆหลังจากที่มีไอหุ่นยนต์นั่นอะมาไล่ดูทางชีวิตคนแล้วคนทำอะไรไม่ได้กันเรียกมันพระเจ้าอย่างนี้เหรอพล็อตก็น่าจะแนวๆนี้โอเคไปต่อThank you.
ควสไม่มีเควสแถวนี้มีแต่นกกับแมวแล้วก็มีนี่นะมีโพชั่นแล้วก็มีสตูด้วยโอเค Unknown Enemy มีมัน UFO ชัดๆ Unknown Enemy โอ้ไอเส้นนี้ต้องเล็งเองด้วยเอ้าหนูดีว่ะหนูนักเวทเออเขาท่าชอบดีไซน์ชอบดีไซน์เกมนี้น่ารักดีเฮ้ยหอยสั้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผิดไฟเอนชานเมนต์ถ้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันคือทางที่ถูกอย่างน้อยก็ดีที่มันบอกทางที่ถูกเที่ยแมวเป็นศัตรูเหรอฮะเดี๋ยวนะเที่ยมีสี่ด้วยโบ80กว่าเอ้ยยังพอสู้ได้อยู่ทำโบ300นี่จะหนีละบอสมาดักควายให้เราฆ่าไม่ได้เล่นเลยหลายเกมไม่ชอบทำก็ทางเดิมเพิ่มเติมคือจะไปซ้ายหรือไปขวาแหมเราก็ต้องมีทางให้สำรวจ New Warp Point โอเคดีงามที่มันมี Warp Point อะไรอ่ะก่อนอื่นเลยเราเป็นผู้กล้าก็ต้องหยิบให้หมดเพราะเราคือผู้กล้าที่จะหยิบเป็นเช็คพอยต์หมดเลยฮะแถวนี้มีศัตรูชิปหายแล้วโอเคคือเจอตูทุกตัวต้องอันตรายไว้ก่อนโบ80โบ80โบโอเคคนเข้าไปเราก็ต้องรู้ให้หมดถูกไหมตามหลักการฮึนี่มันโจรชัดๆนี่มันโจรอาชีพหลักของผู้กล้าทั้งหมดนี่เหมือนอ๋อ
ูนอยู่ข้างบนฟอร์จูนเทเลอร์โอเคมันก็ลงมาข้างล่างรูทแม่งให้หมดก่อนลบไม่ลงต่อ3 63ถ้าทีนี้ตีมันไม่ตายแล้วตายเลยมันตายเพราะเรารู้ว่าเลเวลอัพเลือดมันจะเต็มใหม่ไงล่ะของลัคกี้เลยฮะโหได้ยังไม่ไปเดี๋ยวขอเซฟก่อนขอสำรวจให้หมดก่อนแล้วทางประหลาดประหลาดเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวปลาคือเกมเนี้ยอีกข้อแย่หนึ่งคือไอเทมอ่ะมันมีไอเทมที่เราหยิบได้แล้วมันไม่เรืองแสงคือของอินเตอร์แอคทีฟอ่ะมันจริงมันควรจะทำให้เรืองแสงทุกชิ้นเลยไงถ้าไหนๆมันจะทำให้เรืองแสงลงไปบอกให้ลงไปก็ลงไปฮะอ๋อหมีด้วยคือไปเจอแล้วก็จบเออเข้าท่าดีเชี่ยบานเข้าจากด้านข้างได้ด้วยดูวุ่นวายแล้วทำไมมันแจกปูชั่นแจกอะไรเยอะจังอ่ะอันนี้พูดถึง Ancient Hillเดี๋ยวเบรกไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต
เป็นชั่วโมงเพิ่งเจอนางเอกเทินแม่เข้าห้องน้ำอ่ะโผล่มาก็แบบบอกเลยว่านี่คือเหตุผลเธอคือเหตุผลที่ฉันกลับมาโลกนี้เนี่ยมันแปลกอย่างนึงเวลาความทรงจำเสื่อมต้องไปหาหมอดูแตกลายใหม่ให้หมอดูชัดๆแล้วพอเข้าห้องสาวสิ่งที่ทำคือเขียวสาวไม่ให้เราขโมยของแต่เราก็ดูได้มันก็ไม่ควรเนาะที่ไปหยิบของในห้องเขาไปเรื่อยแต่เราก็อยากทำหาเข้าห้องก่อนเลยความทรงจำส่วนแรกโอเคเดินไปที่ป่าวันนี้ฉันเดินเข้าป่าแล้วมีแสงกับนกร้องสวยมากเหมือนกับภาพวาดไม่ได้ต่อ The forest ranger requests this driver อะไรเนี่ย I don't know whyคือเข้าป่าทำไมก็ไม่รู้
เดินข้ามสวนดอกไม้ไปอะไรต่อ The flower ก็สวยดอกสวยมากแล้วก็ประมาณอย่างนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอแตะดอกไม้แล้วก็ลืมไม่หมดคือสูญเสียความทรงจำทุกอย่างรู้แค่ว่าอ๋อดอกไม้มีพิษเห็นตายอย่างนี้เหรอแล้วนี่คือเวทฮิลคิวให้แน่ๆแต่นางเอกคือคนไหนล่ะเพราะถ้าพร้อมเหมือนไฟต้นเจ็ดนี่อาจจะมีการหลอกกันเกิดขึ้นอ๋อคนนี้แหละคนนี้แหละแอบใช้เวทโดยที่ไม่บอกใครแล้วเราก็ใช้มุกความทรงจำเสื่อมจีบสาวมุกนี้ดีสัตว์ให้โอเว่นช่วยเก็บมามารีไปเรื่อยๆต้องเปิดแคมป์โอเคโอเว่นช็อปเสียไม่ใช่อ๋อประมาณว่าอยู่กับ